ถ้าเรามีเวลานะครับพอตัดหน่อไปปั๊บนี่ได้กิ่ง1กิ่งอันนี้เล็กไปนิดนึงแต่อันนี้กำลังสวยนะครับเรามาเลาะเอานะครับแต่ว่าก็ต้องไม่มีต้องหมดหนาวก่อนนะมาเลาะก็ต้องพันได้อีก2 3 4เห็นไหมครับลุงกลมพาชมไผ่คิดถึงไผ่คิดถึงเราวันนี้ลุงกลมอยู่แปลงกะบินบุรีครับสวนไผ่สร้างมนนะครับนี่ดื่มแปลงนี้เนี่ยเราปลูกเข้าปีที่8เต็มย่างเข้าปี9ดื่มเราทำอะไรเราทำแม่พันธุ์นะครับและตอนนี้เพิ่งปล่อยจากแม่พันธุ์เนี่ยเราปล่อยเป็นลำครับเอามาดูใกล้ๆครับแปลงนี้เขาเรียกว่ามันผ่านสมรภูมิผ่านความยากลำบากมาเยอะครับคือไฟไหม้เกือบทุกปีตอนนี้ที่เราถ่ายเนี่ยวันอะไรนะวันนี้วันคริสต์มาสของปี66นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเคยมีไฟไหม้เกือบทุกปีนะครับช่วงที่ไฟไหม้ก็ใกล้ๆสงกรานต์อันนี้เรามาดูดิครับนี่สภาพแปลงที่ยังไม่ได้แต่งนะครับลำใช้ได้ครับอยู่ที่2นิ้ว2นิ้วกว่านะครับแต่ว่าสวยไหมนี่ดูที่ลุงจับเนี่ยครับก็ประมาณปีหนึ่งทำแม่พันธุ์แล้วก็สวยแน่นอนนะครับนี่แม่พันธุ์นะครับแต่ก็มีร่องรอยของการไฟไหม้บ้างนะครับนี่แล้วก็มีร่องรอยของเขาเรียกมีคนหวังดีมาตัดหน่อให้นะครับพอมีการตัดหน่อปั๊บนี่เห็นไหมครับเอามาดูมาดูเนี่ยลุงเล็งอยู่แล้วครับว่าถ้าเรามีเวลานะครับพอตัดหน่อไปปั๊บนี่ได้กิ่ง1กิ่งอันนี้เล็กไปนิดนึงแต่อันนี้กำลังสวยนะครับเรามาเลาะเอานะครับแต่ว่าก็ต้องไม่มีต้องหมดหนาวก่อนนะมาเลาะก็ต้องพันได้อีก2 3 4เห็นไหมครับเป็นแขนงนี่ๆๆอย่างนี้ครับเห็นไหมนี่เอามาดูครับมาดูครับเมื่อไรที่มีการตัดอย่างนี้ครับเราก็ยังจะได้ตาไปเนี่ยมันก็ไม่เสียหายนะก็มานั่งไล่เลาะเอาอะไรเอานะถ้าเราละเอียดนะครับนี่แล้วก็จะมาตัดเง้านะครับแล้วก็จะต้องมีการมาแต่งเดี๋ยวลุงจะใช้เท้านะครับไม่สุภาพนะขออนุญาตนะครับโอ้ว้าวก็จะผูกเพราะว่ามันยังไม่ได้แต่งเลยจะต้องมาแต่งบ้างอันนี้เรียบร้อยครับระยะปลูกเดี๋ยวลุงจะลืมบอกไประยะปลูกของลุงนี่คือข้างนี้นะครับ 1.5 เมตรนี่ข้างนี้ระหว่างต้นเนี่ยนะครับข้างนี้ 2.7 ครับเท่ากับไร่หนึ่งได้400ต้นแต่มันมีอย่างที่ว่าไงว่ามันโดนไฟลวกนะตรงโคนเนี่ยมันดังๆแต่ไม่ตายนะแล้วก็ไม่เคยแต่งเลยถ้าจะให้สวยมาแต่งซะหน่อยนึงคือจังหวะที่เรามาตัดเง้ามาอะไรก็แต่งซะหน่อยนึงนี่อย่างเงี้ยเหมาะในการทำแม่พันธุ์ครับนี่เห็นไหมครับอย่างเงี้ยเหมาะมากเลยแล้วเราก็มาแต่งออกอย่างน้อยเนี่ยไอ้นี่ทั้งหมดมัน 5,000 กออยู่กับแปลงเนี้ยประมาณ 4,000 แล้วก็มีรอบๆๆตรงโน้นรวมกันสัก 1,000 นึงก็รวมถ้าเราได้สัก3อ่ะ3ก็15,000แล้วนะแต่เราอาจจะได้พวกแขนงเนี่ยเข้ามาเสริมด้วยนี่คือแขนงครับนี่คือแปลงไผ่สร้างมนระยะปลูก 1.5 × 2.7 ครับเดี๋ยวให้ดูเรื่อยๆครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดกระดิ่งฝากกดติดตามด้วยครับขอบพระคุณครับในการติดตามครับ